วันนี้เรามีเมนูอาหารว่างไทยแท้ที่ทำได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากด้วยมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูกับเมนูเมี่ยงคำเสียบไม้เรามาเริ่มทำกันเลยค่ะวิธีทำเทน้ำลงในภาชนะตามด้วยมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวและกะปินำขึ้นตั้งไฟคนให้เข้ากันพอเดือดปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำปลาและข่าสับคั่วเคี่ยวจนส่วนผสมข้นเล็กน้อยปิดไฟวางขิงหอมแดงกุ้งแห้งมะนาวมะพร้าวคั่วพริกขี้หนูแดงถั่วลิสงคั่วและน้ำจิ้มเมี่ยงคำที่เตรียมไว้ลงบนใบชะพลูห่อจัดทรงให้สวยงามนำมาเสียบด้วยไม้ปลายแหลมจัดใส่ภาชนะเพียงแค่นี้เราก็จะได้เมี่ยงคำเสียบไม้ที่นอกจากจะมอบความอร่อยแล้วยังอัดแน่นไปด้วยประโยชน์จากส่วนผสมของมะนาวมะพร้าวคั่วหอมแดงขิงพริกขี้หนูกุ้งแห้งถั่วลิสงคั่วที่บรรจงห่อด้วยใบชะพลูราดด้วยน้ำเมี่ยงคำสูตรเด็ดที่เลือกใช้มิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวทำให้ได้น้ำเมี่ยงสีนวลสวยน่ารับประทานที่สำคัญรสชาติกลมกล่อมต้นทุนไม่สูงจะทำทานเองหรือทำขายก็เลิศนะคะเมี่ยงคำเสียบไม้สูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจัดเสิร์ฟได้10ที่ราคาต้นทุนต่อสูตรไม่รวมเครื่องเคียงมีต้นทุนอยู่ที่10.51 บาทราคาต่อ1ที่เท่ากับ1.05 บาทอย่าลืมนะคะมิตรผลปี๊บสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนู